100.5 NCAT News Network สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับผมสุเชษฐ์สุขแท้นะครับวันนี้ 100.5 เจาะหุ้นขออนุญาตมาคนเดียวนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับพอดีสงกรานต์ขอเวฟสัก1อาทิตย์นะครับไปดูหลังสงกรานต์กันนะครับหลังสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีผลการงานบริษัทจดเปลี่ยนในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้เนี่ยมีหุ้น5ตัวซึ่งเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานที่มียอดขายเติบโตกำไรเติบโตนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนักลงทุนดูหุ้นตัวแรกนั้นเป็นหุ้นของ AS เป็นหุ้นเกี่ยวกับเกมครับลักษณะของหุ้นเกมเนี่ยเป็นลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับยอดขายเติบโตจาก762ล้านเป็น 1,336 ล้านและเติบโตต่อเนื่องเลยจนถึงปี64นั้นอยู่ที่ 1,862 ล้านเติบโตประมาณ 39% นะครับในแง่ของกำไรสุทธิครับเติบโตจาก4ล้านมาเป็น307ล้านและเป็น479ล้านมีการเติบโต 56% earning per share ครับเติบโตจาก1สตางค์มาเป็น72สตางค์และมาเป็นบาท13สตางค์นะครับ earning per share ของเขาเนี่ยบาท13สตางค์เนี่ยนับปีต่อไปปีหน้านะครับปีนี้นะฮะปี56เนี่ยจากบาท13สตางค์เนี่ยถ้าผมฟอร์แคสต์ไปที่ระดับให้อีก20สตางค์เป็นบาท35สตางค์นะครับได้ด้วย PE 20เท่าเนี่ยราคาหุ้นประมาณ27บาท12สตางค์ครับถ้าเล่นด้วย PE 19เท่า25บาทปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ24บาท50สตางค์ครับเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการถือกลางยาวเพราะคนเล่นเกมกันเยอะมากครับตอนนี้ราคาเป้าหมายถ้าเล่นด้วย PE 22เท่าและ earning per share บาท36ตังค์นะครับจะได้ราคาถึง30บาทครับเพราะนั้นซื้อหุ้นตรงนี้ที่ระดับราคา24บาท50ตังค์เป็นหุ้นดีตัวหนึ่งใช้ได้แต่ไม่เหมาะสำหรับการเล่นรายวันเป็นลักษณะการถือครับหุ้นตัวแรกคือ AS ครับตัวที่2เป็น ASK ครับอันนี้อยู่ใน listingอัตราดอกเบี้ยที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากเฟดฟันเรทที่บอกประกาศออกมาว่าจะขึ้นครั้งละ 0.50 เนี่ยนะครับจะส่งผลทำให้ตัวอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม leasing ได้พบผลกระทบในช่วงแรกครับแต่ระยะกลางยาวผลรายได้ที่จะรับรู้รายได้ของเขาใน leasing เนี่ยจะกลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับ ASK นั้นเป็น leasing ภาคตะวันออกนะครับเป็นลักษณะการเติบโตยอดขายนั้นเติบโตจาก 3,200 ล้านมาเป็น 3,400 ล้านครับและปีที่ผ่านมาเติบโต 4,317 ล้านกำไรสุทธิครับเติบโตจาก869มาเป็น883แล้วก็เป็น 1,200 ล้านนะครับเติบโตไปทั้งหมด 36% ครับ earning per share ครับในตัว ASK นั้นจากบาท89ตังค์มาขึ้นเป็นบาท92ตังค์และเป็น2บาท62ตังค์นะปีที่ผ่านมาเติบโต 36%2บาท62สตางค์ครับปีนี้ปี65เนี่ยถ้าให้เขา earning per share อยู่ประมาณ3บาทจาก2บาท62สตางค์ขึ้นไปเป็น3บาทเล่นด้วย PE 20เท่าได้60บาทครับเล่นด้วย PE 22เท่าได้66บาทปัจจุบันเขายืนราคาอยู่ประมาณ45บาทครับถ้าเล่นด้วย PE เอาใกล้ๆเคียงเอาสบายๆเล่นด้วย PE 15เท่านะ15เท่าอย่าลืมนะครับตัว earning per share ให้3บาท15เท่าคือ45บาทณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือราคาปัจจุบันเล่นด้วย PE 15เท่าครับแต่ถ้าขยับจาก15เท่าเป็น17เท่า19เท่าราคาหุ้น60บาทนะครับเพราะนั้นตัว HK เป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยครับเหมาะสำหรับการเล่นรอบเล่นถือเล่นกลางยาวเล่นได้หมดครับตัวนี้เหมาะสำหรับการลักษณะได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างแต่ไม่เหมาะสำหรับเล่นรายวันเท่านั้นเองนะครับเป็นลักษณะเล่นรอบเล่นกลางเล่นยาวเนอครับเป็นหุ้นที่มีคนสอบถามมาเยอะมากทำเกี่ยวกับยางนะครับเป็นลักษณะการเติบโตครับยอดขายนั้นเติบโตจาก 13,000 ล้านเป็น 16,000 ล้านเป็น 24,000 ล้านเติบโตประมาณ 50% ครับมีคนถามบอกว่าเอ๊ะไอ้หุ้นตัวนี้เนี่ยทำไมไม่ไปเลยกำไรของเขาครับจาก538ล้านไประดับ858ล้านนะครับและปีที่ผ่านมาเนี่ยจาก858ล้านเนี่ยเติบโตไปถึง 1,850 ล้านฮะเติบโต 115% นะฮะจริงๆแล้วในยอดขายเนี่ยเขาเติบโตกำไรเติบโตครับ earning per share ครับจาก33ตังค์ขึ้นไป52สตางค์และปีที่ผ่านมา
ไปบาท13ตังค์ครับ 115% ครับถามว่าการเติบโตแบบนี้ยังไปได้ต่อไหมเราให้เติบโตนะครั้งนี้ได้ประมาณ 20% ครับจากบาท13ตังค์เนี่ยเติบโตอีก20ตังค์นะครับได้ไปบาท36ตังค์ในบาท36ตังค์เนี่ยถ้าเล่นด้วย PE ประมาณ6เท่านะเอาบาท40แล้วกันนะฮะเอาตัวเลขกลมๆเล่นด้วย PE ประมาณ6เท่าบาท40 6เท่าก็ได้8บาทกว่าแล้วนะครับปัจจุบันราคาหุ้น7บาท15ตังค์ครับถ้าเล่นด้วย PE 7เท่าราคาหุ้นประมาณ9บาทครับเพราะนั้นจากระดับราคา7บาทขยับ9บาทได้แต่เนื่องจากหุ้นตัวนี้เป็นคอมมูนิตี้ครับตามราคาผิดพันที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นคนที่เล่นหุ้นในกลุ่มนี้ในตัวเนี้ยที่ท่านถืออยู่เนี่ยเอ๊ะซื้อ7บาทแล้วทำไมไม่ไป9บาทสักทีนึงโอ้ต้องใช้ระยะเวลาครับใช้ระยะเวลาของการเคลื่อนตัวตามรอบของผลการดำเนินงานครับ3เดือนที3เดือนที3เดือนทีเพราะนั้นหุ้นตัวเนี้ยจริงแล้วถามว่าดีไหมดีฮะปัจจัยพื้นฐานดีมากเพราะเติบโตค่อนข้างเยอะมากเป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่เหมาะสำหรับคนที่ใจเย็นฮะต้องใจเย็นๆราคาเป้าหมายฮะราคาเป้าหมายเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE 8เท่า2ปีเนี่ยท่านจะได้ราคาประมาณ10บาทถึง11บาทนะฮะราคาตอนนี้อยู่ประมาณ7บาทครับท่านได้4บาทต่อหุ้นเยอะนะฮะได้ค่อนข้างเยอะดีกว่าฝากเงินฮะหุ้นตัวนี้ SKN ครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ทำข้อมูลไปก็เสียวไปนะฮะเพราะว่า SKN เนี่ยมียอดขายเติบโตจาก 2,003 มาเป็น 2,004 แล้วจาก 2,004 เป็น 4,000 กว่านะครับอยู่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้าง 69% ในการเติบโตครับกำไรครับจาก60ล้านเป็น163ล้านครับเติบโตไป776ล้านปีที่ผ่านมา 376% ครับ earning per share จาก8สตางค์ขึ้นไปเป็น20สตางค์และไปเป็น97สตางค์ปีนี้เอา earning per share เติบโตอีกสักประมาณ20สตางค์ก็ได้ประมาณบาท20บาท20เนี่ยนะครับเล่นด้วย PE 7เท่าบาท20นะเล่นด้วย PE 7เท่า7เท่าคูณเข้าไปก็ได้ประมาณ8บาท40ละปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่8บาทครับ8บาท10สตางค์ประมาณ8บาทเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นหุ้นเป็นลักษณะมีเงินเหลือไม่รู้จะทำอะไรซื้อหุ้นตัวนี้ได้ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างแต่เล่นเป็นรอบเล่นเป็นเก็งกำไรไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะถือยาวถามว่ายาวดีไหมดีแต่กลัวจะทำใจไม่ได้ครับเพราะ earning per share นั้นลักษณะการเติบโตเนี่ยไปบาทหนึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับ forecast ของกำไรของเขาปีหน้าเนี่ยได้ประมาณบาท20ตังค์นะครับจากบาทหนึ่งไปบาท20ตังค์ได้ประมาณ20สตังค์นะฮะเล่นด้วย PE ประมาณ 7-10 เท่าถ้าได้เล่นด้วย PE ได้10เท่าอย่าลืมนะครับบาท20ตังคูณด้วย PE 10เท่าคือ12บาทนะฮะเพราะเอา PE คูณด้วย earning per share นะครับก็ได้12บาทตอนนี้ราคา8บาทครับได้ 50% ครับนั่นหมายว่าท่านต้องถือเป็นระดับปีครับนี่คือ SKN ครับท่านจะเล่นเหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นรอบใช้กราฟเป็นตัวจับครับตัวสุดท้ายครับนี้เป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคนพูดกันมาตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นหุ้นเจมาร์ทครับหุ้นตัวนี้ต้องยอมรับอย่างนะครับในปีพ.ศ. 2500ตอนนี้ปี6563ครับราคาหุ้นอยู่10บาทครับวันนี้ราคาหุ้น60บาทถือ3ปีครับจาก10บาทไป60บาท6เท่าตัวเจมาร์ทนะครับลักษณะตัวหุ้นเจมาร์ทนั้นมีลักษณะของการแกว่งนะครับจาก30บาทขึ้น40บาท40บาทขึ้น50บาท50บาทขึ้น60บาท60บาทลงมา55บาท55บาทกลับมาที่60บาทอย่างเดิมไปดูฟันเดมท่อกันนิดหนึ่งครับยอดขายครับจาก 11,000 ล้านลดลงไปเป็น 11,200 ล้านลดลงไปประมาณ 1%จากปีที่ผ่านมานะครับจาก 11,200 ล้านขึ้นไป 11,792 ล้านขึ้น 5% เพราะนั้นหุ้นตัวนี้ยอดขายเติบโตประมาณแค่ 5% กำไรครับจาก533ล้านขึ้นเป็น797ล้านและจาก797ล้านนะครับฟังให้ดีนะครับจาก553ล้านจาก533ล้านขึ้นมาเป็น797ล้านและปีที่ผ่านมาจาก797ล้านครับขึ้นมา 2,467 ล้านครับ700ครับขึ้นไป 2,500 ขึ้นไป200กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ earning per share ครับจาก52ตังค์ขึ้นไป77ตังค์และ77ตังค์ขึ้นไปที่ 2 บาท 39ตังค์ครับขึ้นไป 209% ครับคนบอกว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ถือทำยังไงดีถือยาวครับคนไม่มีฮะต้องรอครับearning per share เนี่ยเล่นที่ระดับราคา25เท่าจะได้ราคา59บาทตอนนี้ราคา60บาทคือเล่น PE ประมาณ25เท่า
ท่านจำให้ดีนะครับเอาตัวเลขกลมๆ2บาท40คูณด้วย PE 25เท่าราคาหุ้นอยู่ประมาณ60บาทครับ2บาท40นะครับคูณด้วย PE 25เท่านะแต่ถ้าท่านขยับจาก PE 25เท่าซึ่งทำ PE สูงสุดเนี่ยเขาเคยทำถึง PE 70เท่าแต่เราไม่ต้องไปถึง70เท่าครับจาก25เท่าไปแค่35เท่าและจาก25เท่าไป35เท่านะฮะที่ระดับราคา2บาท40เนี่ยท่านจะได้ราคาประมาณ80บาทครับเพราะนั้นหุ้นตัวนี้ที่ท่านถือ60บาทเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE แพงๆกระชากขึ้นไปเนี่ยราคา80บาทครับเอาใหม่ปีนี้ปี65 earning per share จาก2บาท39ตังค์2บาท40เนี่ยขยับขึ้นไปเป็น earning per share ประมาณ2บาท80ครับ2บาท80นะครับและถ้าเล่นด้วย PE 35เท่าราคาหุ้น100ครับถ้าเล่นด้วย PE 25เท่าอย่างเดิมราคาหุ้น70บาทครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจาก60บาทจะไป70บาทไป80บาทไป101หุ้นเจมาครับต้องมีหุ้นในดวงใจเป็นหุ้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นหุ้นที่น่ามีในพอร์ตครับวันนี้ผมสุเจษฐ์สุขแท้ครับเอแซลครับลาเพื่อนไปสัปดาห์หน้าไม่เจอกันนะครับไปเจอกันอีกสัปดาห์นึงครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับอย่าลืมเจมาครับสวัสดีครับ คลื่นข่าว 100.5 100.5 NGOT NEWS NETWORK